สวัสดีค่ะมาพบกับฮักแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาต้มหอยเชอรี่นานะคะกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะมาดูนะคะเรากำลังจะนึ่งข้าวนะคะกับต้มหอยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องนำหอยไปล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะล้างหอยก่อนค่ะทุกคนมาช่วยกันหน่อยค่ะช่วยกันล้างหน่อยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะทีแรกนะคะเราจะซื้อมาปล่อยนะคะนึกไปนึกมานะคะอยากกินต้มค่ะก็เลยแบ่งปล่อยไปครึ่งนึงนะคะโลละ25บาทนะคะเราจะต้มนะคะเราใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะออกมาค่ะน้ำหอยเขาก็จะออกมาปกตินะคะถ้านึ่งจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่วันนี้เราต้มนะคะล้างหอยให้สะอาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มค่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะมากินข้าวนาค่ะวันนี้ค่ะมากินข้าวบ้านสวนนะคะทุ่งนาหลังเล็กๆนะคะยังไม่เสร็จนะคะใครที่รอนะคะ EP ต่อไปกำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะต้มหอยค่ะเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็หันมาเลี้ยงหอยกันเยอะมากเลยนะคะหอยเชอรี่นะคะหอยปังค่ะใช้สาคนแล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่ใบโหระพานะคะลงไปค่ะจะได้หอมๆนะคะกำลังจะได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆรอกินด้วยกันนะคะต้มเสร็จนะคะเราจะเอามาก้อยก็ได้ก็อร่อยนะคะหรือไม่ก็เอามาตำใส่ส้มตำนะคะเป็นตำป่านะคะแต่นี่นะคะเราจะทำน้ำจิ้มนะคะมาจิ้มกับหอยนะคะรสเด็ดมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มของเราค่ะหอยก็อร่อยมากๆสดด้วยค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนมันสุกนะคะให้มันสุกดีนะคะเราถึงจะปิดไฟค่ะรอดูนะคะเราจะเลี้ยงหอยค่ะรอดูตอนต่อไปนะคะเราจะซื้อหอยมาเลี้ยงนะคะเพื่อนๆชอบกินหอยมากเลยค่ะอ
โอเคนะคะเดือดแล้วค่ะกำลังจะได้ที่แล้วนะคะวันนี้มาทำกับข้าวที่ทุ่งนานะคะน่าจะได้ที่แล้วค่ะหอมขึ้นมาแล้วนะคะหอมใบโหระพาค่ะเราจะใช้วิธีจี่ก็ได้นะคะจี่หอยค่ะก็อร่อยกันนะคะทำได้หลายเมนูมากเลยนะคะหอยเชอรี่ของเราค่ะโอเคอีกสักพักหนึ่งนะคะน่าจะได้ที่แล้วค่ะวันนี้ต้มหอยเต็มหม้อเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากทำกินเองเอาไปทำเองที่บ้านนะคะซื้อที่ตลาดนัดเลยนะคะจะต้มนะคะจะย่างหรือว่าจะจีนะคะได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะสุกแล้วนะคะได้ที่แล้วค่ะมาเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครอยากกินนะคะมานั่งรอเลยค่ะกำลังจะจัดเสิร์ฟแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะวันนี้นะคะมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะมีปิ้งปลาดุกนะคะแล้วก็มีปิ้งไก่นะคะแล้วก็อีกเมนูนึงค่ะแกงเห็ดผึ้งรวมนะคะตอนนี้ก็เป็นเทศกาลของเห็ดนะคะเห็ดกำลังเกิดนะคะโอเคค่ะไว้แค่นี้นะคะหิวแล้วค่ะมาค่ะใครหิวแล้วก็มากินด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะกำลังจะลงมือแล้วค่ะสวัสดีค่ะ